ครับผมโออนุรักษ์บรรจงขจรครับที่หลายๆคนเรียกว่าคุณโอครับทำธุรกิจนาฬิกาแบรนด์เนมมือ2นะครับความชอบของเราเราชอบของมือ2อยู่แล้วถ้าเราเลือกของดีเราก็สามารถได้ราคาถูกผมทำนาฬิกาจากผมไม่รู้อะไรเลยหลายๆคนเนี่ยชอบรอพร้อมก่อนแล้วค่อยทำเราคิดว่าเราทำเพื่อเรียนรู้อย่าคิดว่ารอรู้แล้วค่อยทำ